ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ Spider Farmer นะครับที่สนับสนุนไฟปลูกดีๆมาให้เราใช้กันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น SF 2000นะครับก็ผลงานค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกับไฟขนาดแค่200วัตต์นะครับกับตู้ปลูกที่มีขนาด80คูณ80เซนติเมตรนะครับที่ผมอัดต้นไม้เข้าไปเต็มเลยนะครับโอเควันนี้นะครับเรามาอัปเดตให้ดูกันนะครับในส่วนของเจ้าต้น BCN ที่ครอสกับ Orange Sherbet นะครับก็เป็นต้นที่เป็นออโต้ทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเสียงจะดีหรือเปล่านะครับพอดีผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วมันไม่มีสายสำหรับเสียบไมค์นะครับวันนี้อยากลองว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับก็ขออนุญาตนะโอเคสำหรับตอนนี้นะครับต้นเนี่ยมีความสูงต้นที่สูงสุดนะครับมีความสูงที่สูงขึ้นจากเดิมในอาทิตย์ที่แล้วอีกเยอะเลยนะครับ30 60ก็น่าจะประมาณ80กว่าเซนแล้วนะครับก็ผมก็ต้องปรับไฟสูงขึ้นอีกนิดนึงแล้วนะครับทีนี้เรามาลองไล่ดูกันทีละต้นเลยนะครับขออนุญาตนะครับภาพอาจจะไม่นิ่งนิดหนึ่งนะเสียงก็อาจจะย่ำแย่นะครับโอเคนี่นะครับเจ้าต้นนี้เป็นต้นที่อยู่ในกระถางเล็กนะครับก็ทำดอกมาได้ค่อนข้างที่จะนี่อวบอิ่มอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่นะก็ตอนนี้เท่าที่สังเกตนะครับสำหรับต้นนี้ก็จะเริ่มมีไตรโครมออกมาพอสมควรแล้วนะครับจะเห็นที่ใบนะทีนี้มาดูต้นต่อมานะครับต้นต่อมาเนี่ยจะอยู่ในกระถางที่ใหญ่หน่อยนะครับผมปรับเป็นเลนวายนิดนึงนะครับต้นนี้นะครับก็จะสูงกว่านะครับแล้วก็นี่นะครับจะสังเกตเห็นไตรโครมที่ชูการ์ลีฟออกมาเยอะแล้วนะครับก็ปริมาณค่อนข้างจะเยอะเลยในส่วนของต้นต่อมานะครับต้นใหญ่เลยนะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่สูงที่สุดเลยนะครับโอ้มือผมเหนียวเลยเนี่ยจับไปเมื่อกี้นี่นะครับก็ต้นนี้จะทำดอกช้ากว่านะครับแล้วก็ไม่มีการดัดนะครับมันก็จะสูงนิดนึงนะครับแล้วก็จำนวนกิ่งมันก็จะยืดออกมาเยอะนะครับแต่ดอกเนี่ยจะไม่ได้แบบแน่นเท่ากับอีกต้นนึงนะครับคงต้องรอดูเวลากันอีกทีนึงนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ยไปโดนอะไรมาเนี่ยลูกอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับที่จะทำให้ผลผลิตเราเสียหายนะครับก็คือว่ามีการไปโดนอะไรบางอย่างเนี่ยจะทำให้ไตรโครมันหายไปได้นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นช่วงที่ขยับนะครับคือตอนนี้ผมจะมีการขยับปรับตำแหน่งเขาอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เขาได้รับแสงกันทั่วถึงนิดนึงนะครับเนื่องด้วยว่าความสูงของเขาเองเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็เลยจำเป็นอย่างนี้นะครับก็เอากล่องโฟมมารองไว้เพื่อให้มันสูงขึ้นกว่านะครับโอ้ยเสียหายไปเยอะเลยในส่วนของต้นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันแต่ว่าต้นจะไม่สูงเท่านะครับก็เราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเริ่มทำดอกหนาขึ้นนะครับก็จะมีชั้นพวกนี้ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับในส่วนของอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับต้นนี้นะครับก็นะตอนนี้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะไตรโครมยังไม่โผล่ขึ้นมามากนะครับแต่ว่าที่ตรงบริเวณใบเนี่ยจะเห็นมีไตรโครมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นที่เป็นโฟโต้นะครับอย่างไออะไรนะเจลาโต้แบล็คเบอร์รี่มูนล็อกแล้วก็พีนัทบัตเตอร์นะครับผมย้ายออกไปไว้ข้างนอกชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าย้ายกระถางแล้วก็เอาไปปลูกข้างนอกเพื่อให้เจ้าต้นพวกนี้มันได้รับแสงเต็มที่แล้วก็ไอ้ต้นพวกนั้นมันไม่โดนบังด้วยนะครับ
อย่างหนึ่งมันเต็มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่มูนล็อกนะครับนี่นะครับแบล็คเบอร์รี่มูนล็อกที่ผมทำการท็อปปิ้งไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่อนของอะไรนี่แบล็คเบอร์รี่มูนล็อกเหมือนกันนะครับอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นเล็กนะครับทีนี้เรามาดูนี่นะครับต้นนี้จะเป็น Purple Lemonade นะครับก็เริ่มทำดอกแล้วนะครับดูสิว่าปลูกแบบร้อนๆนี้เราจะได้ดอกม่วงไหมเนาะนะนี่ก็เป็น Purple Lemonade อีกต้นหนึ่งนะครับที่จะเห็นว่านี่ก็จะเป็นทรงยาวๆลักษณะเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้โน้มกิ่งตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่แออัดนะเราก็จะไม่ได้ไอ้นี่เราก็ผมปลูกไป3ต้นใช่ไหมครับตายไปต้นหนึ่งก็ไอ้พวกนี้ก็จะปล่อยมันทำดอกนะครับคงไม่ได้ทำเมล็ดนะครับเพราะว่าเมล็ดตอนนี้เริ่มหาซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาขยายต่อเรามาดูก่อนว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคไหมรับได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันดูดีเนี่ยเราค่อยมาขยายพันธุ์กันต่ออีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่โคล่านะครับเป็นของฟาสบัตนะครับก็ลงไปวันที่20เท่าไหร่เนี่ย25มั้งนะก็ตอนนี้เนี่ยมันต้นอ่อนผมก็จะไว้อยู่ในนี้เดียวกันนะครับในตู้เดียวกันเพราะว่ามันยังไม่จำเป็นต้องรับแสงเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงที่เขาโตก็น่าจะทันกับไอ้พวกนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตพอดีนะครับไอ้พวกนี้ก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการทำดอกก็นะตอนนี้เนี่ยให้ดูนะครับว่ามันเต็มจริงๆนะครับคือไอ้3ต้นที่ย้ายไปข้างนอกเนี่ยก็คือผมย้ายเข้าสู่กระถางใหญ่แล้วนะครับฉะนั้นมันก็เต็มมันอยู่ไม่ได้นะครับก็เลยมันเป็นสายพันธุ์ที่เป็นโฟโต้ด้วยนะครับเราก็มีเวลาที่จะทำดอกนะครับก็ปล่อยให้เขาโตอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้เสร็จก็ค่อยเอากลับเข้ามาอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันนะครับแล้วก็ตอนนี้ในห้องปลูกผมนะครับตอนนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับที่ดูดอากาศจากข้างนอกนะครับผมจะต่อนี่นะครับท่อเพื่อดูดจากด้านนอกบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับก็จะดูดพัดลมดูดลมจากด้านนอกที่เป็นลมเย็นเข้ามาด้านในตู้นะครับก็จะได้ไม่ต้องเปิดแอร์นะจริงๆมีแอร์อยู่นะครับก็ไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะใช้ดูดอากาศร้อนนะครับออกไปด้านนอกตู้นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับอากาศร้อนมันจะลอยขึ้นข้างบนนะครับก็อากาศเย็นอยู่ข้างล่างฉะนั้นไอ้เนี่ยมันก็ดันอากาศเย็นลงมาแล้วก็อากาศร้อนเนี่ยมันจะถูกดูดขึ้นมาข้างบนแล้วอีกอย่างนึงตรงนี้ผมจะมีพัดลมที่ช่วยดูดนี่นะครับช่วยดูดอากาศร้อนด้านนอกเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับมันก็จะทำให้ภายในตู้เนี่ยมันเย็นขึ้นได้นะครับการทำให้ตู้ปลูกอุณหภูมิลดลงนะครับยิ่งช่วงทำดอกเนี่ยก็จะทำให้ไตรโครมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีว่าจะทำยังไงให้ไตรโครมมันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับตอนนี้ผมเปิดไฟไว้ 100% เลยนะเอาล่ะสวัสดีครับ